อบนึงให้ตรงระหว่างช่วงที่มันเป็นช่วงซิปเนี่ยด้านนี้นะคะด้านซิปเนี่ยให้มันอยู่ประมาณช่วงหน้าถึงกลางของด้านหน้าแล้วก็นี่นะคะไล่ไปนะคะทีนี้เราก็นำสายเลยสายที่เราเสร็จแล้วคือตัวนี้นี่นะคะนี่คือจะเป็นสายที่เราตอกหมดเสร็จแล้วเรียบร้อยเห็นไหมคะเราก็จะเย็บตรงขอบด้านริมนี้นี่นะคะเป็นเด็กติดด้านนี้ได้นะคะจับตรงนี้เราก็ติดข้างนี้กับอีกด้านนึงเราก็ใช้ห่วงเจาะให้เรียบร้อยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะกระเป๋าสวัสดีค่ะวันนี้ FC ครูไมค์ก็จะมาทำ DIY จากกางเกงยีนเก่าอีกแบบกันนะคะซึ่งจะเป็นกระเป๋าสะพายที่มีคนกระซิบมาว่าให้นำมาสอนให้หน่อยค่ะทีนี้เราก็นำมาสอนให้แล้วนะคะก็จะเป็นก็คือเลือกกางเกงมา1ตัวนะคะจะเป็นขาสั้นขายาวอะไรก็ได้ที่เราไม่ใช้แล้วนะคะประมาณนี้ค่ะทีนี้เราก็มาดูอุปกรณ์กันว่ามันมีอะไรกันบ้างเนาะอันนี้อันดับแรกเลยก็คือสายก็คือตัวเข็มขัดเนี่ยค่ะเราจะดัดแปลงเอามาทำในส่วนของสายกระเป๋านะคะ1เส้นสีฟ้าขนาดก็คือกว้างยาวตามที่เราต้องการนะคะ1เส้นนี่นะคะทีนี้ก็มาดูอุปกรณ์ตกแต่งกันบ้างว่ามีอะไรบ้างนี่นะคะเราค่อยๆไล่ไปทีละหนึ่งอย่างอันอย่างแรกเลยนะคะก็จะมีนี่นะคะจะเป็นหมุดก็คือหมุดสี่เหลี่ยมที่เราจะไว้สำหรับตอกตกแต่งตัวกระเป๋ากับตัวสายจะเป็นหมุดเงินหรือหมุดทองเหลืองก็ได้นะคะสี่เหลี่ยมจะเป็นกลมแบบนี้นี่นะคะอุ้ยเด่นกันแล้วเนี่ยค่ะจะเป็นกลมแบบนี้ก็ได้กลมเป็นเพชรมันก็จะมีรูนะคะรูที่เราไว้เย็บสอดตรงนี้ก็คือเย็บติดกับตัวผ้าอันนี้มันจะไว้สำหรับตอกลงไปในผ้าเลยแล้วเราก็จะกดไอ้ตรงที่มันเป็นเนี่ยค่ะไอ้ลำดับเนี่ยลงไปเดี๋ยวเรามาดูตอนที่ทำกันค่ะก็จะมีพวกเส้นเพชรนี่นะคะเส้นเพชรตกแต่งพวกเนี้ยมันจะเป็นยาวๆเราหาซื้อได้ตามสำเพ็งนะคะในร้านเนี่ยมันจะมีขายอยู่แล้วก็พวกเนี้ยเนี่ยค่ะพวกผีเสื้อในตุ้มห้อยอะไรก็คืออะไรที่เราตกแต่งได้นะคะเราก็หยิบเอามาเลยนะคะโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทำกันค่ะก็นำกางเกงนี่นะคะมาวางแล้วก็นำแพทเทิร์นที่เราสร้างไว้แพทเทิร์นนี่ก็คือตรงนี้นะคะกว้างมาถึงนี่ก็คือ25เซนแล้วก็อันนี้กว้างออกมานี่19กว้าง19แล้วก็ยาว25เซนนะคะแล้วก็โค้งตรงเหลี่ยมนี้สักนิดนึงนะคะตรงปลายเราก็นำลงไปเลยวางที่กางเกงนี่นะคะลักษณะนี้นะคะแล้วเราก็ตัดก็คือเราตัดตั้งแต่ตรงประมาณตรงขานี้นะคะเราเล็งได้ตรงขานี้ประมาณช่วงนี้เราขีดก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยๆไล่ตัดขึ้นไปเราตัดข้างๆตะเข็บมันออกมาก่อนนะคะให้ได้ตรงนี้ก่อนเราก็ตัดตรงนี้เลยนะคะนี่ช่วงนี้ตัดไปให้รอบจนถึงตรงนี้เลยนะคะจุดนี้เราก็ตัดขอบมันออกนะคะให้ชิดก็เราก็ตัดให้มันขาดออกจากกันไปเลยนี่ขนาดนี้นะคะออกมาโอเคตรงนี้มันก็จะได้ออกมาเป็นนะคะเป็นลักษณะนี้แล้วนะคะอีกชิ้นหนึ่งเราก็ทำเช่นเดียวกันนะคะทีนี้เราก็นี่เห็นไหมคะเราก็มาวางพอเราได้ลักษณะนี้ปึ๊บเราก็วางแล้วเราก็นี่เลยพอได้นี้เสร็จปึ๊บเราก็ทำการวาดสิครับวาดนี่ปึ๊บวาดให้รอบเลยนะคะแล้วก็วาดอย่างนี้เราทำเหมือนกันทั้งสองชิ้นนะคะชิ้นหน้าและชิ้นหลังนะคะโอเค
ก็จะได้เป็นลักษณะนี้เห็นไหมคะแล้วเราก็ตัดเผื่อเย็บสัก 0.7 ซมนะคะรอบนี้ก็คือตัดเผื่อเย็บเลยอีกชิ้นหนึ่งก็คือทำเช่นเดียวกันนะคะอีกด้านหนึ่งค่ะโอเคตกแต่งด้านหน้านี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็สอยตัวผีเสื้อนี้3อันให้เรียบร้อยนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้ค่ะทีนี้เราก็ทำการตัดผ้าซับในนี่นะคะก็คือตัวนี้ตัดให้เท่ากับตัวชิ้นหน้านี้เลยนะคะ2ชิ้นนะคะก็จะคือชิ้นหน้ากับชิ้นหลังนี่นะคะ2ชิ้นตัดเท่ากัน2ชิ้นนะคะแล้วก็ด้านหลังเนี้ยเราก็ทำการรีดผ้ากาวตรงเนี้ยคือผ้ากาวสาลูนะคะรีดให้เรียบร้อยนะคะด้านหน้าก็เช่นเดียวกันด้านหน้าเนี่ยเรารีดก่อนที่จะทำการตอกหมุดนะคะตัวนี้นะคะนี่คือด้านหลังค่ะโอเคค่ะแล้วก็ทีนี้ด้านข้างก็เช่นเดียวกันด้านข้างเราก็เหมือนกันนะคะก็คือรีดผ้ากาวที่ด้านหลังด้านนี้แล้วก็ตัดซับในนะคะ1ชิ้นเท่ากันกับตัวอันนี้ตัวผ้าอันนี้นะคะเราก็เนาให้หมดเลยทั้ง4ด้านนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนำไปเข้ากับตัวชิ้นหน้าและชิ้นหลังนะคะก็คือเนาด้านนี้ให้เรียบร้อยนะคะด้านหลังนี้ก็คือเช่นเดียวกันด้านหลังเราก็ทำการวางไปในนี้นะคะที่ตัวของผ้ากาวเราตกแต่งด้านหลังนี้ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็เอาวางลงไปแล้วก็เนาให้รอบทั้งหมดเลยทั้งรอบนี้เลยนะคะค่ะชิ้นหน้าก็เช่นเดียวกันนะคะชิ้นหน้านี้เราก็เหมือนกันก็คือนำผ้าตรงนี้มานี่มันจะเป็นรอยที่เราตกแต่งเอาไว้นะคะมันจะไม่สวยงามแล้วก็นี่เลยค่ะนำผ้าซับไหนนี่วางก็คือวางอย่างนี้เลยนะคะด้านที่ผิดวางปุ๊บให้ด้านตัวนี้ด้านถูกอยู่ข้างนอกแล้วเราก็เนาให้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูวิธีการทำตัวสาบซิปกันนะคะดูวิธีการทำตัวสาบซิปกันนะคะเราก็นำผ้าขึ้นมาตรงนี้นะคะขนาดก็คือนี่นะคะที่เราตัดออกมาก็คือ10เซนกว้าง10เซนแล้วก็ยาวตามเท่ากับตัวความยาวของซิปนี่นะคะก็คือ40เซนติเมตรด้านนี้เราก็รีดผ้ากาวให้เรียบร้อยนะคะด้านนี้รีดผ้ากาวให้เรียบร้อยเลยแล้วเราก็ทำการพับทบลงมาทำแบบนี้2ชิ้นนะคะแล้วก็ซิปตัวนี้เราก็จะใช้เป็นซิปอันนี้จะเป็นซิปต่อนะคะเพื่อนๆอาจจะใช้เป็นซิปอันเดียวที่ยาว40เซนเลยก็ได้นะคะไม่ต้องต่อค่ะแล้วก็นำอันนี้มานะคะแล้วก็วางกับตัวซิปนี่ด้านนี้นะคะจับวางลงเวลาที่เราจะสอยเนี่ยให้เราทากาวด้านในนิดนึงนะคะมันจะได้ง่ายเวลาที่เราสอยทีนี้เราก็เนาไว้นะคะใครจะใช้เป็นหมุดก็ได้นะคะแล้วแต่เราถนัดเราก็เนาไปให้ชิดกับตัวซิปเลยนะคะเนี่ยค่ะลักษณะนี้นะคะเราก็เนาไปให้หมดเลยสุดนี่เลยแล้วก็อีกด้านนึงก็เช่นเดียวกันแล้วก็เอาตรงที่มันเป็นสันที่เราพับทบด้านนี้นะคะที่เราพับทบมาด้านนี้ให้ด้านที่มันมีตรงนี้นะคะด้านผ้ากาวเนี่ยอยู่ข้างบนนี้นะคะด้านนี้เป็นลักษณะนี้นะคะด้านที่มีผ้ากาวนี้อยู่ด้านบนเราก็วางลงไปปึ๊บแล้วเราก็ประกบมันนี้นะคะก็คือทำเช่นเดียวกันกับด้านนี้แล้วก็อันนี้ก็คือเนานี่นะคะเนาไปให้หมดเลยพอเนาเสร็จแล้วเราก็ทำการเย็บจริงทั้งสองข้างทั้งสองฝั่งด้านนี้เลยก็จะเป็นอันเสร็จของในตัวของผนังซิปอันนี้นะคะโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเข้ากันนะคะออกวิธีการทำตัวสายตัวสายเนี่ยเราก็จะใช้นี่นะคะเหมือนเราจะทำเหมือนกับตัวผนังซิปเลยนะคะก็คือตัดนี่ก็คือยาวกว้างนี่คือ8เซนนะคะนี่คือ8เซนแล้วก็ยาวเท่ากับจำนวนที่เราต้องการนะคะแล้วเราก็ทำเหมือนกับตัวผนังซิปเลยค่ะเราก็รีดผ้ากาวไว้นี่นะคะรีดผ้ากาวด้านนี้ด้านบนที่เราจะตอกหมุดนะคะเราก็พับทบลงมาโอเคค่ะในที่นี้เดี๋ยวเราก็ทำการตอกหมุดก่อนหมุดเราก็จะเดี๋ยวเราจะให้ดูวิธีการตอกหมุดกันนะคะว่ามันจะเริ่มยังไงเราก็อันนี้นะคะนำหมุดมาแล้วก็เวลาที่เราตอกหมุดเนี่ยให้เราตอกตรงที่เนี่ยนะคะตอกด้านที่มีผ้าเก่าที่เรารีดไว้เวลาตอกหมุดเนี่ยหมุดมันก็จะมีด้านนี้เห็นไหมคะเนี่ยมันจะมีแกนขาของเขาทั้ง4ขาเลยที่มันเป็นแหลมๆแล้วก็วางลงไปนะคะตามตำแหน่งที่เราต้องการ
มานี้นะคะแล้วเราก็กดลงไปเบาๆค่ะมันก็จะติดแล้วเห็นไหมคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้แล้วเราก็เอามือเนี่ยดันให้ขาเขาติดกันทั้ง4ขาเลยด้านหน้าก็เช่นเดียวกันนะคะเวลาต่อก็คือต่อแบบนี้กดหมุดแบบนี้เหมือนกันกดลงไปก็จะเป็นลักษณะเป็นคล้ายๆด้านหลังจะเป็นคล้ายๆดาวเห็นไหมคะแล้วเราก็ต่อไปเรื่อยๆเอามืออย่างใช้มือเนี่ยนะคะไม่ต้องใช้เครื่องเราไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องเพราะว่ามันกดลงไปได้ง่ายๆอะค่ะขามันคมอยู่แล้วเราก็เนี่ยค่ะกดลงไปเรื่อยๆตัวที่สองก็ไล่ไปเนี่ยค่ะก็เหมือนกันแล้วเราก็พับขาด้านไหนก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วเราก็ตอกลงไปเนี่ยกดลงไปเรื่อยๆให้มันยาวตลอดเส้นในระยะที่เท่ากันทั้งหมดตลอดเส้นนี้เลยนะคะโอเคค่ะทีนี้หลังจากที่เรานำแพทเทิร์นวางนี้นะคะเราก็ตัดผ้าก็คือตามแพทเทิร์นเลยนะคะให้ได้เว้นช่วงด้านข้างนี่ไว้สัก 0.7 นะคะอันนี้คือด้านที่เราตัดแล้วนะคะอีกชิ้นหนึ่งเราก็ตัดเช่นเดียวกันก็คือนำผ้ามาแล้วก็เอานี้วางนะคะเราก็ตัดเราก็ประกบกันแล้วเราก็ตัดให้เรียบร้อยนะคะก็จะได้ออกมาเป็น2ชิ้นลักษณะอย่างนี้นะคะชิ้นหนึ่งกับชิ้นที่สองก็คือด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะเราตัดเนี่ยเราก็นำตัวแบบเนี้ยวางลงไปเลยแล้วเราก็ตัดเลยนะคะตัดให้เท่ากันเลยก็จะเป็น2ชิ้นโอเคค่ะทีนี้เราก็ตัดด้านข้างนี่นะคะเราก็พยายามตัดผ้าที่มันไม่ต้องต่อแต่ถ้าจำเป็นที่จะต้องต่อก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ตัดตรงนี้ก็คือตัดเสร็จปุ๊บใช้2ชิ้นเนี้ยต่อกันก็คือผ้าเนี่ยตัดช่วงที่เป็นรอยต่อเนี่ยเราก็เย็บนะคะแล้วก็เอาไว้ตรงส่วนของก้นตรงกึ่งกลางของก้นมันจะได้ไม่เห็นรอยต่อนะคะหานี่เราก็ตัดนี้นะคะก็ให้ด้านกว้างเนี้ยเท่ากับ12เซนแล้วก็ยาวนี้ก็คือ47เซนติเมตรอันนี้คือเผื่อเย็บแล้วนะคะเพื่อนๆไม่ต้องเผื่อนะคะ12เซนกับยาว47เซนนะคะจะเป็นในส่วนของก้นเป็นส่วนของก้นโอเคค่ะทีนี้เราก็พักไว้แล้วก็มาดูในส่วนของผนังซิปเนี่ยเราก็จะใช้ตัวนี้ก็คือตัวของด้านที่เป็นช่วงขาของที่เป็นรอยกุ้นเราก็ตัดผ้าออกมานะคะให้ได้ก็คือพับทบนะคะตรงนี้พับทบลงมาค่ะแล้วเราก็ตัดให้ได้ตามส่วนของเท่ากับตัวของผนังซิปนะคะก็คือความกว้างเนี่ยก็เท่ากันกับ5เซนประมาณ5เซนก็คือให้ได้เท่ากับคือรวมกันด้านกว้างเนี่ยให้ได้เท่ากับผนังของอันนี้ก็คือ10เซนก็จะเป็นประมาณสัก4เซนครึ่งน่าจะได้นะคะจากนี้ลงมาเผื่อเย็บที่1 5เซนก็ลงมา5เซนนะคะทั้ง2ชิ้นเลยนะคะตัวผนังของซิปส่วนความยาวนี้ก็คือเท่ากับของความยาวเท่ากับตัวของซิปเลยก็คือ40เซนนะคะกว้างนี้ก็คือ5เซนแล้วก็ยาว40เซนทั้งหมด40เซนนี่ก็คือ2ชิ้นนะคะก็จะเป็นด้านซ้ายกับด้านขวานี่นะคะตัดให้ได้2ชิ้นค่ะโอเคค่ะค่ะทีนี้หลังจากที่เราเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้เราก็นำตัวที่เป็นห่วงอันนี้นะคะเป็นห่วงคล้องเนี่ยนำมาสอยติดเอาไว้นะคะแล้วเราก็ด้านหลังนี้เราก็ปล่อยเอาไว้นี้เราก็สอยด้านในนี้เก็บให้เรียบร้อยนะคะโอเคค่ะทีนี้เราก็นำอีกชิ้นหนึ่งนะคะอีกชิ้นหนึ่งที่เป็นตัวเนี่ยค่ะเขาเรียกตัวผนังก้นเนี่ยนะคะเราก็ตัดผ้าซับในนี่นะคะขนาดเท่ากันแล้วเราก็เนาให้เรียบร้อยให้ติดกันนะคะอย่างนี้ชิ้นหลังนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเราก็ตัดผ้านี่นะคะแล้วเราก็เนาติดให้เรียบร้อยค่ะชิ้นหน้าก็เช่นเดียวกันอันนี้คือชิ้นหน้านะคะแล้วก็ติดด้านหลังส่วนใครที่จะทําซับในช่องด้านในเนี่ยเราก็นําทําซับในนํามาสอยติดกับด้านในของด้านหน้านี้ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะก่อนที่จะทําการเข้าตัวกระเป๋านะคะโอเคค่ะด้านหลังเราก็นี่นะคะเรียบร้อยนําผ้าวางซับในวางให้เรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็นําตัวผนังซิปนี่มาต่อกับตัวด้านข้างนี่นะคะอันนี้จะเป็นตัวด้านข้างแล้วก็นำสองชิ้นเนี่ยประกบกันนี่นะคะประกบนำด้านถูกนี่นะคะด้านถูกกับด้านถูกเนี่ยประกบกันปึ๊บเสร็จแล้วเราก็เย็บเอานำคลิปนี้ติดไว้ก่อนนะคะด้านแล้วก็เย็บให้เรียบร้อยนะคะถึงนี้ให้เป็นชิ้นเดียวกัน
มันก็จะเป็นลักษณะนี้นี่นะคะก็คือช่วงที่เราต่อแล้วก็คือผนังซิปผนังก้นกับผนังซิปเป็นชิ้นเดียวกันโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าตัวกระเป๋ากันเลยนะคะทีนี้หลังจากที่เราเย็บติดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำชิ้นหน้านี่นะคะชิ้นหน้าที่เราตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ด้านหลังนี้ก็คือวางทับในเสร็จแล้วนะคะเราก็ทับหาจุดกึ่งกลางก่อนนะคะแล้วเราก็จุดเอาไว้นี่นะคะเป็นจุดกึ่งกลางเราก็ติ๊กเอาไว้โอเคค่ะประมาณด้านนี้ทีนี้เราก็นำอันนี้นะคะตรงที่เป็นจุดกึ่งกลางอันนี้เราก็อันนี้มันจะอยู่ด้านหัวใช่ไหมคะออกจากด้านขาด้านก้นก่อนจุดกึ่งกลางตรงนี้ก็เช่นเดียวกันเราก็หาจุดกึ่งกลางปุ๊บนี่ใช่ไหมคะอันนี้เป็นช่วงที่เป็นรอยต่อที่เราต่อไว้เราจะไว้ตรงกึ่งกลางของก้นนะคะเราก็จะนำจุดกึ่งกลางกับจุดกึ่งกลางนี้ประกบกันปุ๊บประมาณลักษณะนี้นะคะคือให้จุดกึ่งกลางเนี่ยมันชนกันเนี่ยประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ทำการคลิปไว้เดี๋ยวเราก็จะเข้าตัวกระเป๋ากันเลยแล้วเราก็นี่ไหมคะปานนี้แล้วเราก็ไล่ขึ้นไปให้รอบทั้งหมดนี้เลยนะคะแล้วก็ใช้คลิปหนีบไปให้รอบเลยแล้วเราก็รอบไล่ไปให้รอบขอบทั้งหมดเลยนะคะรอบด้านหน้าให้พอดีกันวนไปให้รอบขอบทั้งหมดเลยนะคะจากด้านหน้าประมาณลักษณะนี้นะคะเราก็จะวนไปให้รอบเลยให้ตรงระหว่างช่วงที่มันเป็นช่วงซิปเนี่ยด้านนี้นะคะด้านซิปเนี่ยให้มันอยู่ประมาณช่วงหน้าถึงกลางของด้านหน้าแล้วก็นี่นะคะไล่ไปด้านหลังนี้เราก็ไล่ไปให้ขึ้นประมาณนี้มันก็จะเป็นกรอบเห็นไหมคะเป็นลักษณะนี้แล้วเราก็ทำการเย็บก็คือด้านนี้เย็บให้รอบขอบทั้งหมดเลยมาจนถึงด้านนี้นะคะให้รอบขอบทั้งหมดเลยก็เป็นอันจะเป็นเสร็จด้านหน้าแล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เย็บประกอบเสร็จกันทีนี้เรามาดูในส่วนของอันนี้นะคะก็คือตัวที่เราเย็บเข้าเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะเวลาที่เราเย็บเนี่ยเราก็เย็บผ้าขุนตัวนี้เนี่ยนะคะก็คือเย็บไปพร้อมกันกับเย็บขอบเข้าริมกระเป๋าเลยนี่นะคะเย็บให้รอบเลยทั้งหมดนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังด้านหน้านี่ก็คือเช่นเดียวกันนะคะอันนี้คือที่เราเย็บเสร็จแล้วนะคะเราก็เสร็จแล้วเราก็พลิกผ้าตัวนี้เห็นไหมคะพลิกผ้าถังออกมาแล้วเราก็สอยให้เรียบร้อยทั้งหมดเลยนี่นะคะทั้งรอบหน้านี้เลยนี่นะคะเราก็สอยตรงนี้ค่ะทำเหมือนกันเลยทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลังชิ้นนี้ก็เช่นเดียวกันชิ้นหลังเราก็เข้าตัวกระเป๋าแล้วเราก็พับขอบกลับมาแล้วก็สอยเก็บตรงนี้ให้เรียบร้อยนะคะโอเคค่ะทีนี้เสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาเลยนะคะพลิกกลับด้านมาก็จะได้เป็นลักษณะนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือขั้นตอนที่ติดหูค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้จับทรงให้สวยงามเราอาจจะใช้เป็นตัวแผ่นพลาสติกรองก้นสักนิดนึงนะคะเพื่อให้กระเป๋าเนี่ยมันไม่ย้วยเวลาที่เราหิ้วเอาแผ่นพลาสติกเนี่ยรองใต้ก้นมันสักนิดนึงโอเคค่ะทีนี้เราก็จับทรงให้มันสวยงามนะคะนี่ก็คือจะเป็นด้านหน้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะทีนี้เราก็นำสายเลยสายที่เราเสร็จแล้วก็คือตัวนี้นี่นะคะนี่คือจะเป็นสายที่เราต่อขุนเสร็จแล้วเรียบร้อยเห็นไหมคะเราก็จะเย็บตรงขอบด้านริมนี้นี่นะคะเริ่มเสร็จแล้วส่วนนี้ปุ๊บเราก็นี่เลยค่ะพับตรงนี้เข้ามาเลยนะคะพับสองข้างนี่นะคะแล้วเราก็ทบกันจากนั้นเราก็ทำการเย็บก็คือเย็บตรงนี้เย็บตะเข็บนี้เลยนะคะตามยาวให้จนสุดเลยก็คือเย็บไปแบบนี้เลยนะคะเย็บให้เสร็จโอเคทีนี้ก็จนสุดตลอดเส้นแล้วเราก็นำมาติดกับตัวกระเป๋าเลยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เสร็จปึ๊บแล้วก็ติดสายนี้เลยติดที่ด้านข้างนี้นะคะแล้วติดสายเข้าไปหรือใครจะใช้เป็นตัวสายสำเร็จรูปแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็นี่เอาสายสำเร็จรูปมาหนึ่งเส้นแล้วก็เจาะด้านที่เป็นรูติดด้านนี้ก็ได้นะคะ
จาะตรงนี้แล้วก็ติดข้างนี้ก็อีกด้านหนึ่งเราก็ใช้ห่วงเจาะให้เรียบร้อยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะกระเป๋าของเราโอเคค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย